ครับจากการตรวจสอบนะครับทางซ้ายมือคือของจริงนะครับเป็น moc.go.th นะครับของปลอมทางขวามือจะเป็น moc-no-th.com เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไขว้เขวนะครับแต่ว่าขึ้นด้วย moc เหมือนกันการวางเลเยอร์อะไรต่างๆเนี่ยคือการ copy ซอสมาดุนๆเลยนะครับฟอนต์เอยอะไรเอยเนี่ยมีความแตกต่างของจริงเนี่ยในหน้าเมนูต่างๆเมื่อกดเอาเมาส์วางนะครับก็จะเห็นป๊อปอัพที่เป็นดรอปดาวน์ลงมาชัดเจนการวางเลเยอร์เอาทุกอย่างถูกต้องนะครับเรียงไปมาดูของปลอมครับฟอนต์มีความแตกต่างนะครับเมื่อเอาเมาส์ไปลากไม่เกิดปฏิกิริยาทั้งสิ้นนะครับไม่มีแอคชั่นทั้งสิ้นการวางเลเยอร์เอาตรงนี้ก็แตกต่างออกไปตัวดาวน์โหลดครับแล้วจะมีเสียงที่เป็นติ่งที่คนร้ายนี่แหละจะให้ผู้เสียหายทำการกดติดตั้งโปรแกรมอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกดดาวน์โหลดนะครับจะเห็นชัดเจนว่าจะเป็นไฟล์ APK ซึ่งไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับไฟล์ของ Android เท่านั้นเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเนี่ยก็จะทำการติดตั้งลงในโทรศัพท์ซึ่งเป็นแอปดูดเงินนั่นเองอันนี้ตัวอักษรก็ต่างกันต่างครับแต่จะมีหัวตัวปลอมมีหัวแตกต่างครับแตกต่างมันหมดทุกอย่างเลยแต่ถามว่าประชาชนทั่วไปทราบหรือไม่ไม่มีใครทราบครับคือหน้าตาทุกอย่างทำได้เหมือนของจริงเลยบางคนนี่ไม่เคยเห็นของจริงด้วยซ้ำไปนะเมื่อเห็นแค่โลโก้หรือชื่อก็เชื่อไปแล้วว่าเป็นของจริงครับหลักคืออย่าไปดาวน์โหลดไฟล์ APK เด็ดขาดถูกต้องครับครับแล้วก็ก่อนที่จะกดอะไรต่างๆเนี่ยอะไรต่างๆที่เขาส่งมาให้ตรวจสอบก่อนจาก Google ก็ได้ว่าเว็บไซต์จริงๆอ่ะหน้าตาเป็นยังไงเป็นเว็บไซต์เดียวกันหรือไม่มีชื่อ URL เดียวกันหรือไม่ตรงนี้สำคัญที่สุดเลยตรงนี้ครับ